lesson six lesson six บทที่6สงกรานต์บ้านย่ากลางคืนผลละไม้พวงมาลัยรดน้ำร้อยพวงมาลัยปลาสลิดปลาสวายพระเกดีทรายสงกรานต์บ้านย่าก่อนถึงวันสงกรานต์พ่อและแม่พาอารีไปหาปู่กับย่าที่ต่างจังหวัดลุงสะเนาะกับป้าสะไหมก็พาครอบครัวไปหาปู่กับย่าลุงสะเนาะอยู่ที่เกาะสะมุยป้าสะไหมอยู่ที่เกาะสะเม็ดส่วนอาสะงวนอยู่กับปู่และย่าพ่อบอกอารีว่าลุงสะเนาะป้าสะไหมพ่อและอาสะงวนเป็นพี่น้องกันเราทุกคนมาจากครอบครัวเดียวกันญาติพี่น้องของเราเป็นลูกหลานของปู่กับย่าทุกคนดีใจที่ได้พบกันลูกหลานต่างมีของมาฝาก
ปู่กับย่าผู้ใหญ่นั่งคุยกันในบ้านส่วนเด็กๆลงไปเล่นที่ลานบ้านอย่างสนุกสนานปู่กับย่ามองดูหลานหลานเล่นกันอย่างมีความสุขเย็นวันนั้นทุกคนนั่งล้อมวงกินอาหารกันอย่างอร่อยอร่อยพอถึงกลางคืนแม่ป้าและอาช่วยกันทำอาหารไว้ถวายพระตอนเช้าส่วนเด็กเด็กเข้ามานั่งล้อมย่าอารีขอให้ย่าเล่านิทานให้ฟังย่าเล่านิทานหลายเรื่องและเล่าเรื่องนางสงกรานต์ให้ฟังด้วยเด็กเด็กนั่งฟังอย่างตั้งใจเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ป้าและอาช่วยกันจัดอาหารไปถวายพระอาหารมีหลายอย่างเช่นแกงคั่วหน่อไม้กับปลาสวายปลาสลิดทอดขนมเม็ดขนุนและขนมหม้อแกงอาสะงวนแกะสลักผลไม้อย่างสวยงามส่วนย่ากับเด็กเด็กช่วยกันเก็บดอกมะลิมาร้อยพวงมาลัยเพื่อถวายพระเสร็จแล้วทุกคนก็รีบแต่งตัวไปวัดที่วัดมีคนมาทำบุญมากมายทุกคนทำบุญแล้วก็มาร่วมกันสงน้ำพระและก่อพระเจดีย์ไซน์อารีและญาติพี่น้องของเธอช่วยกันก่อพระเจดีย์ไซน์
อย่างสวยงามเสร็จแล้วพากันกลับบ้านและร่วมกันรดน้ำขอพรปู่กับย่าปู่กับย่าก็อวยพรให้ลูกหลานมีความสุขพ่อบอกอารีว่าวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยเดี๋ยวนี้ถือว่าวันสงกรานต์เป็นวันแห่งครอบครัวอีกด้วยคำใหม่ในบทเรียนก่อเกาะสมุยเกาะเสม็ดแกงคั่วแกะสลักขนมหม้อแกงคุยเช่นดอกเดี๋ยวนี้ตั้งใจทอดปลาสลิดปลาสวายป้าสมัยปูพวงมาลัยเพื่อย่ารดน้ำร่วมร้อยรุ่งขึ้นล้อมวงลุงสะเนาะวันขึ้นปีใหม่หลานอาสะงวนกลางคืนขนมเม็ดขนุนขอพรครอบครัวญาติพี่น้องทำบุญนางสงกรานต์ผลละไม้พระเจดีทรายลูกหลานวันสงกรานต์วันแห่งครอบครัวสงกรานต์สงน้ำสวยงามอวยพรอ่านคำยากขอพรอ่านว่าขอพรพรรอสะกดอ่านออกเสียงเหมือนนอหนูสะกดอวยพรอ่านว่าอวยพรรอสะกดอ่านออกเสียงเหมือนนอสะกดบุญอ่านว่าบุญยอหญิง
สะกดอ่านออกเสียงเหมือนนอสะกดญาติอ่านว่าญาติตออิติสะกดอ่านออกเสียงเหมือนดอสะกดทรายอ่านว่าทรายทอรอทอรออ่านออกเสียงซอโซ่ซอสงน้ำพระอ่านว่าสงน้ำพระสอรออ่านออกเสียงสอพระเจดีย์อ่านว่าพระเจดีย์ยอกรันเรียกว่ายอการันไม่อ่านออกเสียงสงกรานต์อ่านว่าสงกรานต์ตอกรันเรียกว่าตอการันไม่อ่านออกเสียงขอพรในวันสงกรานต์ลูกหลานไปรดน้ำขอพรจากญาติผู้ใหญ่อวยพรผู้ใหญ่อวยพรให้ลูกหลานมีความสุขบุญคุณยายพาฉันไปทำบุญที่วัดญาติปู่ย่าตายายเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราทรายเด็กๆชอบไปวิ่งเล่นที่หาดทรายพระเจดีย์สงกรานต์ผู้ใหญ่และเด็กๆก่อพระเจดีย์ทรายในวันสงกรานต์สงน้ำพระวันสงกรานต์เราไปสงน้ำพระที่วัดอ่านสะกดคำที่มีผอและสอเป็นอักษรนำผองอผอนอผอยอผอรอผอวอเรียกว่าผอเป็นอัก
ักษรนำงอนอยอลอวอสองอสอนอสอมอสอยอสอลอสอวอเรียกว่าสอเป็นอักษรนำงอนอมอยอลอวอผะงะผะงกผะหยองผะหวาผะเยอสงบสงัดสงวนสนามสนิมสนุกสนมสะหนองสะหมันสะไหมสะหมานสะหมิงสะหมอสะหมองสะเหมอสะแหมสยามสยายสละสลักสะหลัวสลากสลาดสลายสลึงสลบสลอนสแหลงสวายสวิงสเวียนสะหวิงสะหลึงสะเวียนสะหมอเรือต้นสะแหมเนื้อสะหมันผะงกหัวผะงะหงายผะแหนกนี้ทำผะหยองวาดผะหวาป่าสะงวนสนุกสนานตามสะหนองสะไหมเก่ามันสะหมองเสือสะหมิงสะหมอเรือเนื้อสะหมันต้นสะแหมเมืองเ
สยามสยายผมและสะหลอนของสะแหลงแกะสะหลักเสียสะละมืดสะหลัวตักสะหวิงสะแหวงหาสะเวียนหม้อปลาสะหวายเนื้อสะมันอยู่ในป่าสะงวนเมืองสยามก็คือเมืองไทยหมอห้ามคนไข้กินของสะแหลงอ่านผันวรรณยุกต์อักษรสูงนำอักษรต่ำการผันวรรณยุกต์อักษรสูงนำอักษรต่ำพองอผองอผอนอผอยอผอรอผอวอสอง สอ น สอ ม สอ ย สอ ล สอ ว จะผันอย่างอักษรสูงสออาสาสาเอกสาสาโทสาสอสะสะงาสะงาสง่าเอกสง่าสง่าโทสง่าสะงาสง่าเอกสง่าสง่าโทสง่าสว่างสว่างเอก
สว่างสว่างโทสว่างสะนั้นสะนั้นเอกสนั่นสะนั้นโทสนั้นสะเงียมสะเงียมเอกสะเงียมสะเงียมโทสะเงียมอ่านเป็นคำสะงาสะเงียมสะนันสะเหลียงสะวางสะเหลียงแสงสะวางสะงางามสง่างามสงบสงเงียมดังสะนันหามสะเหลียงหามสะเหลียง sorry หามสะเหลียงแสงสว่างเขาเป็นคนสง่างามผู้หญิงต้องรู้จักสงบสงเงียมห้องเรียนต้องมีแสงสว่างเพียงพอแต่งกายสะอาดมีสง่าเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ต้องสะอาดเราจึงต้องซักเสื้อผ้าให้สะอาดอยู่เสมอถ้าเสื้อผ้าขาดเราก็ต้องเย็บให้เรียบร้อยเราสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดและเรียบร้อยจะทำให้เราเป็นคนมีสง่าอ่านเสริมบทเรียนเสือสมิงวันหนึ่งตาสะเงียมเล่าให้เด็กเด็กฟังว่าแต่ก่อนเมืองไทยเรียกว่าเมืองสยาม
มีป่าสะงวนมากป่าสะงวนคือป่าที่ห้ามตัดไม้ทำลายป่าในป่าจึงมีต้นไม้ขึ้นทึบมีสัตว์ป่ามากมายและเช่นเนื้อสะมันช้างลิงเสือเป็นต้นแม่น้ำลำคลองก็มีปลาชุกชุมมีทั้งปลาสลิดปลาสวายและปลาสลาดตาสะเงียมได้เล่านิทานเรื่องเสือสมิงให้เด็กเด็กฟังว่าใกล้ป่าสะงวนแห่งหนึ่งมีบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านของลุงสมานรอบรอบบ้านของลุงสมานมีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นเต็มและเงียบสงัดป่าสะงวนแห่งนี้มีเสือตัวหนึ่งชาวบ้านลือกันว่าเป็นเสือสมิงบางทีเสือตัวนี้ก็เป็นคนเข้ามาในหมู่บ้านและหลอกให้คนในหมู่บ้านเข้าไปในป่าเสมอเสมอแล้วเสือสมิงก็จับกินเป็นอาหารวันหนึ่งสง่าหลานของลุงสมานไปเก็บลูกสมอใกล้บ้านไปพบหญิงสาวนั่งสยายผมอยู่ใต้ต้นสะหมอสง่าเดินไปพูดด้วยหญิงสาวก็เป็นเสือสมิงจะกัดสง่าสง่าวิ่งหนีและร้องไห้คนช่วยลุงสมานนั่งรอสง่าได้ยินเสียงร้องของสง่าจึงถือปืนวิ่งเข้าไปดูพบเสือสมิงกำลังวิ่งไล่ตามสง่าลุงสมานจึงยิงเสือสมิงเสียงปืนดังสะนั่นเสือสมิง
พังงะหงายแล้ววิ่งหายเข้าป่าไปตาสะเงียมบอกเด็กเด็กว่าไม่ต้องหวาดผวาเสือสมิงมีแต่เรื่องเล่าในนิทานเท่านั้นเมืองไทยเมืองไทยสมัยเก่าปู่ย่าเราเรียกสยามเป็นเมืองอันงดงามสงบสุขเสมอมาผู้คนสนุกสนานดูเบิกบานไปทั่วหน้ามีข้าวในทุ่งนาทั้งมีปลาในน้ำใสข้าวปลาอาหารอิ่มคนแย้มยิ้มหากินได้ทุกสลึงรู้จักใช้สงวนไว้ใช้นานนานป่าเขาลำเนาห้วยหมู่ไม้สวยนกขับขานสัตว์ป่าล้วนเบิกบานแลสลอนงามน่าดูคนไทยสมัยใหม่รักษาไว้ให้คงอยู่รู้รักรู้เชิดชูชื่นชมในเมืองไทยเอ่ยYeah.
Mm-hmm.